การกับกรณีของดอกเบี้ยธนาคารที่เราไปฝากไว้ในธนาคารที่มันก็คือเรื่องการจัดการกับกรณีของดอกเบี้ยธนาคารที่เราไปฝากไว้ในธนาคารที่มันมีระบบดอกเบี้ยทีนี้ถ้าสมมุติไปฝากเขาก็จะให้ดอกฮะส่วนของธนาคารอิสลามนี่ไม่ใช่นะไอ้บอยรู้ไว้ก่อนมันไม่ใช่แต่ว่าจะอธิบายพี่น้องเข้าใจในคืนนี้ก็คงไม่ได้แล้วแหละให้ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าบอร์ดชริอะห์เนี่ยอาจารย์อรุณบุญชมท่านเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ชำนาญการพิเศษอยู่ท่านก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นดอกไปได้หรอกทีนี้เราพูดกันอย่างที่รู้กันเลยก็คือในธนาคารในระบบดอกเบี้ยทั่วไปเวลาเราไปฝากที่ไม่ใช่คือเป็นฝากที่มันมีดอกนะสะสมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยหรือออมทรัพย์ทีนี้เราถอนสมมุติเราจะถอนปิดบัญชีจากธนาคารนั้นเพื่อมาเปิดบัญชีใหม่ในธนาคารอิสลามเราฝากไว้นานหลายปีแล้วเงินก็สูงมากปรากฏว่าถอนออกมาเขาก็จะคิดดอกเบี้ยให้เพราะเรานี่ปิดบัญชีเขาจะคิดมาเลยว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่สมมุติใน1ล้านมันมีดอกติดมาอยู่ประมาณสัก 10,000 คงไม่ได้เยอะขนาดนั้นมึงนะเอา 5,000 ก็แล้วกันครับได้ดอกมา 5,000 บาท 5,000 บาทนี้เราจะจัดการยังไง 1. ไม่ถอนออกยกให้ธนาคารได้ไหมแล้วถามว่าธนาคารมันเอาไปทำอะไรธนาคารมันก็เอาไปใช้ในระบบของมันทำให้ระบบของมันเข้มแข็งอีกซึ่งเป็นระบบดอกเบี้ยบางทีเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของเป็นอะไรเป็นญาติกับคนในศาสนาบางศาสนาซึ่งเขาก็จะไปสร้างศาสนสถานเขาก็เอาเงินพวกนี้แหละไปสร้างศาสนสถานก็ตกลงเราก็ปล่อยให้เขาเอาไปทำเรื่องแบบนั้นโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรสรุปปล่อยไว้ให้กับเขาไม่ได้ต้องถอนออกมาอ้าวทีนี้ถอนออกมาทำไงถอนออกมาเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวได้ไหมไม่ได้เผาเลยเอาไปเผาเอาไปทำลายได้ไหมฮารามอิดออตุลมาลิฮารามทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฮารามและผิดกฎหมายด้วยใครเผาธนบัตรเนี่ยผิดกฎหมายด้วยทำลายธนบัตรให้เสียหายเนี่ยนะผิดกฎหมายและผิดศาสนาด้วยเอาไปทิ้งทะเลได้ไหมนี่แหละเข้าข่ายเดียวกันเอาใส่ตุ่มฝังไว้ที่บ้านนอนรับไหมเงินตรงละเงิน 5,000 ถ้านอนรับก็แล้วไปแล้วมันจะได้อะไรล่ะฮะประเด็นมันก็คือว่าเอาไปใช้สอยไม่ได้เอาไปทำส้วมก็ต้องถามต่อไปว่าส้วมที่ว่าเนี่ยเป็นส้วมใครส้วมบ้านเราเองอยู่ในถุนบ้านเรานี่แหละใช้กันคนในบ้านใช้ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งจากคนที่ได้ประโยชน์จากตัวนี้โดยทรัพย์ไอ้ที่ทำแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอย่างนี้ไม่ได้ทำส้วมเราเองไม่ได้นะเอาไปจ่ายซะกาตได้ไหมไม่ได้ซะกาตเป็นหนี้ของอัลลอฮ์ฮักกุลลอฮ์ที่เราจะต้องจ่ายนะแล้วเราก็ดันเอาดอกเบี้ยไปจ่ายหนี้ตัวนี้ก็เท่ากับเอาขี้ไปล้างขี้ภาษาง่ายๆเข้าใจไหมไม่ได้บางคนบอกว่าเอาเราเป็นหนี้เราก็เอาเงินดอกนี่แหละไปจ่ายชำระหนี้ถามว่าเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์แก่ตัวเราแน่นอนเพราะเราพ้นความเป็นลูกหนี้ด้วยกับเงินนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันสรุปว่าไปทำอะไรเลยเนี่ยนะในฟาตาวาอัลฟาตาวาอัลมุอาซิรอของดร.ยูซุฟอัลกอรดาวีเขาจึงบอกว่าให้ย้ายสถานที่ให้เปลี่ยนมือโดยเราเนี่ยเป็นสื่อกลางเป็นคนกลางแปลว่าเงินที่เราไปถอนมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินของเราใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นเงินดอกใช่ป่ะเราก็ย้ายสิมันฮารามที่เราใช่ไหมก็ย้ายไปสู่คนที่เขาไม่ฮารามหรือสถานที่ที่ไม่ฮารามเช่นอะไรเช่นทางเดินสะพานกำแพงท่าเรือเนี่ยอย่างเงี้ยได้เอาไปทำสาธารณประโยชน์ถามว่าเป็นการทำซอดาเกาะไหมไม่เป็นไอเราย้ายเอาไปให้เขาไปทำรั้วกุโบร์น่ะเป็นซอดาเกาะไหมไม่เป็นทำไมอินนัลลอฮฺตอยิบุนลายักบะลุอิลลาตอยิบันอัลลอฮ์น่ะทรงบริสุทธิ์หมดจดอัลลอฮ์จะไม่รับนอกเสียจากสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดก็คือต้องเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลอัลลอฮ์จึงจะรับเป็นซอดาเกาะมักบูละ
แต่นี่เป็นซับฮารามถือว่าเป็นการทำซะดะเกาะห์มั้ยไม่ใช่อ้าวแล้วถ้าอย่างงี้เราจะได้บุญยังไงอ่ะก็เราก็ได้บุญในฐานะที่เราหลีกห่างจากสิ่งที่ฮารามทรัพย์ที่ต้องห้ามนี้เราไม่คล้องแวะกับมันไม่เอามาใช้สอยไม่มาบริโภคอุปโภคให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองนี่ข้อที่1การหลีกห่างจากบาปนั้นย่อมได้กุศลข้อที่2เราเนี่ยได้กุศลเนื่องจากเราเป็นสื่อกลางในการย้ายสิ่งซึ่งมันฮารามที่เราแต่มันไม่ได้ฮารามที่บางคนหรือที่อื่นหรือในบางเรื่องนะพี่น้องมั่นใจไหมว่าแบงค์ที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของพี่น้องขณะนี้เนี่ยมันไม่มีเงินดอกเลยเรามั่นใจไหมไอ้ที่ขายของเงินคืนนี้มันอาจจะได้เป็นเงินทอนมาจากไหนก็ไม่รู้ฟังนู่นนะฟังภูเก็ตคนนะมันเพิ่งไปเข้าแบงค์มามันก็ไปกินร้านกะนะไปกินร้านกะนะแล้วมันก็เอาเงินแบงค์อันนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเงินดอกเบี้ยนี่จ่ายกะนะเห็นป่ะเสร็จแล้วไอ้คนบ้านเราเกาะยาวใหญ่นี่ก็จะกลับมานี่แต่หิวข้าวแวะร้านกะนะก็ซื้อสั่งข้าวกินเสร็จเรียบร้อยจ่ายตังกะนะก็ทอนมาไอ้แบงค์ใบนั้นแน่ที่ไอ้คนเมื่อกี้มันให้เนี่ยเขาก็ส่งใส่กระเป๋ามาส่งมาให้เราทอนมาแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเนี่ยเอามาขึ้นเกาะยาวซะแล้วตกลงเนี่ยฮารามเนี่ยฮารามที่ตัวหรือราคาถ้าฮารามที่ตัวนี่ยุ่งเลยนะพี่น้องนะจะบอกให้เอ็นก็คือธนบัตรอันนั้นใช่ไหมที่เป็นตัวฮารามหรือราคา100บาทที่เป็นธนบัตรนั้นหรือราคา 5,000 บาทนี่ไงประเด็นมึงคือนักวิชาการให้น้ำหนักว่าไอ้ที่ฮารามคือฮารามราคา 5,000 บาทไม่ใช่ตัวธนบัตรเลขที่เรียงกันมา5ใบนั่นไม่ใช่เพราะถ้าบอกว่าฮารามที่ตัวเลขเรียงกันมา5ใบนั้นยุ่งเลยของเราเนี่ยไม่รู้ได้จากเขียงหมูบ้างหรือเปล่าใช่ป่ะได้มาจากหวยบ้างมึงรู้เหรอเนี่ยไปลงมาบางคนผ่านมาก่อนเนี่ยไปผ่านบางโจอ่ะสมมุติผ่านบางโจใครมันจอดขายอะไรอยู่หน้า 7-11 ลงไปดูเอาหวย80ลงซื้อมาติดมาด้วยเพราะนั้นมันราคา80บาทไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่ใบเขาจึงให้เราย้ายที่เอาไปกระทำสาธารณประโยชน์นี่เรียกว่าทำทางให้หมาเดินเหมือนกับที่ครูผู้ใหญ่เขาบอกสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะปฏิบัติได้